ี้ในด้านของการทำงานก่อนนะครับด้านทำงานเนี่ยต้องบอกว่ามีโชคเข้ามาช่วยคนวันจันทร์นะโชคในเรื่องของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการทำงานในองค์กรการร่วมงานกับคนอื่นทีมงานหรือว่ารุ่นพี่ที่ทำงานอะไรเงี้ยครับจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีนะครับงานเราก็จะผ่านพ้นสบายๆนะครับใครที่จะต้องนำเสนองานพรีเซนต์งานพูดคุยลูกค้านะครับส่งงานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่แรงต่างเนี่ยก็จะได้รับความไว้วางใจหรือว่าความพึงพอใจนะครับในด้านของผลงานนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับใครทำงานเกี่ยวกับพวกต่างประเทศยิ่งดีเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทของต่างประเทศนะครับองค์กรต่างประเทศหรือว่าติดต่อระหว่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับการค้าจะเด่นก็คือต้องระหว่างประเทศนะหรือว่าเกี่ยวกับขายของซื้อของนะครับดีลกับพวกบริษัทที่เป็นตัวแทนต่างประเทศพวกนี้นะครับก็จะโดดเด่นทีนี้มาเรื่องการเงินกันบ้างนะครับการเงินก็จะมีความผันผวนนิดนึงสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเขาเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวานะครับรับกระเป๋าซ้ายจ่ายกระเป๋าขวาออกไปนะครับเงินจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้เงินเหมือนลมครับพัดพายนี่คือลมนะนะเงินก็คือพัดเข้ามาแล้วก็พัดออกไปนะครับใครเกิดวันจันทร์นี่ก็ต้องเก็บเงินไว้นิดนึงนะครับอย่าแบบใช้จ่ายแบบมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วพวกนี้นะครับบางทีแบบมันหมดไปกับค่าเดินทางเยอะเหมือนกันนะคนวันจันทร์ถ้าเกิดใครต้องทำงานแล้วต้องเดินทางค่าน้ำมันรถเนี่ยนะครับขับรถยนต์นะครับเดินทางรถไฟฟ้ารถยนต์รถเมย์นะฮะได้หมดนะครับนอกจากค่าเดินทางแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารด้วยนะบางคนต้องไปปริ้นงานส่งแฟกอะไรพวกนี้ครับเชิงนี้ก็ต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ทำงานส่งแฟกดาวน์โหลดข้อมูลนู่นนี่นั่นไปไม่หมดเลยนะครับก็จะวุ่นนิดนึงเรื่องการเงินครับลาภลอยโชคลาภเนี่ยนะครับลาภลอยโชคลาภเนี่ยมีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะฮะถึงแม้จะเป็นไพ่พาแต่บอกแล้วว่ามันจะหมายถึงมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะถ้าเกิดมีโชคลาภลาภลอยเข้ามามันก็ไปเร็วนะครับคนวันจันทร์เลยจะแบบมีเรื่องให้ตื่นเต้นนิดนึงเรื่องการเงินนะครับอาจจะทำให้เราแบบตื่นเต้นเอ้ยจะไงต่อดีมันจะได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคนวันจันทร์จะมีเรื่องตื่นเต้นนะครับโชคลาภก็จะมีเรื่องให้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับมากันที่ความรักกันบ้างครับคนวันจันทร์นะความรักกับดูแล้วไม่ค่อยราบรื่นนะความรักใครมีแฟนนะครับมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยโหสงสัยจะโดนเขาเรียกว่าโดนจิกอะโดนจิกโดนโทรตามนะครับโดนเข้าใจผิดหรือว่าบางทีโดนโทรมาเหวี่ยงวีนถึงหวงอะครับมีหมดนะฮะก็ต้องยอมรับสภาพนะครับยอมรับอารมณ์อดทนกันไปสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะฮะแต่ถ้าคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ต้องระวังถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงด้วยนะอาจจะถูกแบบคนเข้ามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเข้ามาโกหกนะครับหวังผลประโยชน์บ้างนะครับหรือว่ามาตีสนิทหวังเรื่องของผลประโยชน์เป็นต้นนะครับคนวันจันทร์ก็ต้องระวังตัวเองเยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะมี3เรื่องด้วยกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับ